ไปดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของการแข่งขันรถกันบ้างนะฮะทางด้านของซาดิคราวแก้วสตูบิกนะครับนักแข่งรถชาวไทยก็จบในอันดับ12ผู้ชมครับในการแข่งขัน GT Super Series นะครับก็นี่เล่นกันที่เซปังนะฮะมาเลเซียก็การแข่งขันเนี่ยเป็นเรสที่2ครับซันดี้ก็ขับคู่กับเพื่อนร่วมทีมอย่างเชเดวิสนะครับผู้แข่งนักแข่งชาวออสเตรเลียนะครับก็สตาร์ทในกริดที่15เลยซึ่งหลังจบการแข่งขันอันดับ12เนี่ยซันดี้ก็บอกว่าก็ได้ลองใช้กำลังเครื่องยนต์อย่างสูงที่สุดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานอย่างเต็มที่เทคนิคยอดเยี่ยมนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขากับทางด้านของเดวิสเนี่ยก็ทำงานเข้าขาเป็นอย่างดีเลยแต่ก็แน่นอนต้องค่อยปรับกันไปเพราะว่าทีมอื่นเขาก็ทำกันได้ดีแต่ว่าก็ขอกำลังใจแหละให้ทุกคนเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญสนามต่อไปเนี่ยจะมาแข่งขันกันในบ้านเราด้วยนะคะชายบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลสกิตประเทศไทยในช่วง 12-13 พฤษภาคมนี้นะคะนี่เป็นโปรแกรมการแข่งขันตลอดปีเลยนะคะสนามที่2จะเป็นบุรีรัมย์ที่ถ่ายก็ใครที่ไปให้กำลังใจน้องซินดี้ได้นะคะ